ังเออโหนี่รู้สึกไม่รู้สึกว่าตอนที่ปากของอาจารย์ไม่อยู่ก็เธอจําเป็นหรือต้องทํางานเอากระดาษออกก็ขอให้นกมีความสุขเอาผ้าขนหนูเลยนะเช็ดกระดาษที่ห้องไม่อยู่นะทั้งครอบครัวนะแล้วก็ประสบความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ให้พรไม่ยกมือไหว้ถือมือจับไปหรือว่าสองคนสำเร็จแล้วเออโอเคงั้นก็สบายใจละแต่ยังไงก็ตามขอให้มีความสุขแบบปกติทำงานก็ให้มีความสุขนะโอเคอยู่กับเรานานๆนะก็ทำงานมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วปีนี้นะครับปีหน้าก็หวังว่าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโอเคก็ไม่พี่เนมก็เอ็นน้ำปากให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะแล้วก็ให้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักให้กับเบญจพรของพวกเราตลอดไปนะโอเคครับโอเคขอให้ทุกวิเวลาทุกนาทีจงมีแต่ความสุขมีสติแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆเป็นที่พึ่งของน้องๆด้วยใช่ไหมมีความสุขมากๆนะจ๊ะเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่แค่นั้นเองอาตีอาจารย์เลยมา